คลิปในวันนี้นะครับผมเพียงแค่เราพูดนะครับว่าเราอยากได้อะไรมาครับพระเจ้าก็จะให้ของกับเรามานะครับผมจะเป็นไปได้ในคลิปนี้นะครับเพียงแค่เราพูดเราก็จะได้ของจากพระเจ้ามาไปดูได้เลยครับผมป่ะคลิปนี้แม่ง OP จริงผมบอกเลยเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสองชามนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับแต่ Minecraft ในวันนี้ครับคือแปลกจากเดิมมากเลยทุกคนครับเพราะว่านะครับผมเพียงแค่เราพูดว่าเราอยากได้อะไรนะครับเราก็จะได้สิ่งนั้นมาเลยนะครับผมเหมือนว่าคำพูดเราศักดิ์สิทธิ์นะน้องๆนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปตัดไม้ก่อนดีกว่าครับผมแต่ผมขี้จะตัดไม้อ่ะผมอยากได้ไม้โอ๊กอ่ะขอแบบขอไม้โอ๊กได้ไหมโอ๊กล็อกสัก64อันได้ไหมพระเจ้าอันนี้ผมขอลองนะเฮ้ยเกมขอล็อก64อันหน่อยดิเฮ้ยทุกคนดูดิแค่ผมพูดก็ได้ของมาเลยครับเค okay. โคตรเท่โอเคครับทุกคนครับมาเกมนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าผมว่าเราจะจบเกมได้หรือเปล่านะครับแต่ละกิจง่ายๆเหมือนเดิมแล้วก็จบเกมนะฮะที่อยากขุดหินนะครับขอคอปเปอร์สโตนได้ไหมขอคอปเปอร์สโตน34อันหน่อยครับเฮ้ยคอปเปอร์สโตนเข้าตัวผมด้วยเช็ดเค้เป็นไงครับผมบอกแล้วเกมหนึ่งง่ายจัดๆเลยฮะป่ะเดี๋ยวเราไปทำการหาเหล็กดีกว่าครับผมแบบเดี๋ยวผมว่าผมต้องหาเหล็กครับเดี๋ยวว่าเอ้ยสวัสดีซอมบี้น่ากลัวหูซอมบี้กับสเกลเยอะมากเลยผมต้องขอโล่ในเกมแล้วขอโล่หน่อยได้ไหมครับโล่ผมมากันพวกมอนสเตอร์หน่อยมอนสเตอร์ตรงนี้เยอะมากอุ้ยมันจะมาแล้วอุ้ยโล่โอเคผมได้โล่แล้วทุกคนเดี๋ยวเรารีบข่าววันนี้กันดีกว่าฮะโอ้ยเฮ้ยกี่ทางเนี่ยเฮ้ยเยอะไปโอ้รอบนี้พี่มาเยอะไปแล้วโอ้ผมขอไอ้บันทองได้ไหมสักกองนึงอ่ะไม่งั้นผมว่าผมไม่ไหวแน่เลยผมตายชัวร์ไอ้บันทองได้มาแล้วครับทุกคนผมต้องหาต้องรอก่อนแล้วค่อยกินแหละอันตรายมากๆนะฮะเนี่ยตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเราทำการนั่งขุดเลงก่อนนะครับผมไม่คิดว่ามอนสเตอร์จะเยอะขนาดนี้นะครับเนี่ยแม่ถือเป็นอะไรที่ยากมากนะครับผมสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเราขุดอีกแป๊บนึงนะทุกคนผมว่าผมหาเหล็กไม่เจอเลยว่ะเนื่องจากที่ผมดูในถ้ำนะครับคือมีแต่มอนสเตอร์แล้วไม่มีเหล็กเลยนะครับผมว่าต้องทำการขอเหล็กจากเกมแล้วฮะตัวเกมว่าผมขอเหล็กที่เผาแล้วได้ไหมครับสักกองนึงแล้วกันนะฮะจะได้แบบมีอะไรที่ดูง่ายๆเฮ้ยพูดปุ๊บได้ปั๊บเลยครับรอบนี้เหล็กเผากองนึงครับผมสิ่งที่ผมต้องทำครับอันดับแรกครับคือถังน้ำฮะแล้วก็ชุดเกราะเต็มยศเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอะไรมากนะครับทุกคนนี่เป็นตัวเกมไหมครับที่ดีจริงๆนะฮะน้องๆโอ้โหดีเกินน้องๆโอเคครับเราจะรีบไปนะครับผมจะรีบไปนรกกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเราต้องไปตามไร่ราเบียนะครับผมจริงๆเราไม่ต้องไร่ราเบียก็ได้นะครับเราสามารถขอได้เลยนะครับทุกคนนะครับแต่ว่าผมอยากจะแบบเล่นให้มันดูแบบดูดีหน่อยนะฮะตอนที่ผมรอที่ผมแบบเบื่อจริงๆก่อนไม่เบื่อจริงแบบไม่ได้จริงๆอ่ะผมถึงจะขอของแล้วกันเนาะนะก่อนอื่นนะฮะการที่เราจะไปหาเบสนะครับต้องวิ่งตรงแถวนี้ก่อนครับไปเจอสิ่งที่เรียกว่ากราเวลครับกราเวลเจอแล้วนี่แหละครับผมจริงๆเราต้องหากราเวลนะครับโอเคครับผมได้มาแล้วฟินหาลาวาในป่าใหญ่ได้เลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับผมไม่สามารถหาลาวาในป่าใหญ่ได้นะฮะผมว่าผมต้องขอตัวเก็บเอ้ยนี่จะลาวาแล้วไม่ต้องขอแล้วแม่อันนี้โชคดีว่ะรอบนี้ผมว่าผมมากระดวงครับครับเราจะต่อไปฝั่งนี้นะครับผมนี่เราจะมาตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นลาวานะครับผมเดี๋ยวเราเตรียมไปนรกเลยดีกว่าครับโอเคครับโอ้โหไม่ผายแล้วลาวาโดนหายไปเลยนะไม่เป็นไรครับหายไปสักนิดหน่อยโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ลาวาไปแล้วครับผมต่อไปเราเตรียมจุดไฟเพื่อไปนรกกันดีกว่าครับโอเคผมมาถึงนรกแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมรู้สึกได้เลยว่ามันดูดีมากนะครับสำหรับนรกรอบนี้นะฮะโอเคผมต้องทำการขอของจากพระเจ้าอีกสักนิดนึงนะฮะพระเจ้าครับผมอยากได้ปีกครับปีกกับพลุครับผมปีกเคและที่เหลือก็คือพลุนะฮะเราต้องรอพลุจากพระเจ้านะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้พลุมาแล้วนะครับผมจากพระเจ้าเดี๋ยวผมขอทำการรีบบินไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมบินไปหาเจ้าตัวภาษาเนเธอร์นะครับภาษาเนเธอร์นี่เป็นอะไรที่หายากนะครับผมว่านะผมก็ไม่รู้มันอยู่ไหนนะตอนนี้ทีนี้ผมจะบินหานะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าผมบินหาไม่เจอเลยนะครับผมโอเคทุกคนผมเจอแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี่นะครับปราสาทเนเธอร์นะฮะต่อไปที่ผมต้องการก็คือผมต้องไปทำการหาเบสก่อนนะครับผมเพราะตอนนี้เราก็เจอกรงเบสแล้วนะครับผมแต่เมื่อผมขี้เกียจรอครับน้องๆก็คือขี้เกียจรอเบสให้มันเกิดนะครับพระเจ้าครับผมขอเบสล็อตได้ไหมเอาสักกองนึงเลยป่ะโอ้โหขอเบสล็อตสักกองวู้โอเคครับได้มาแล้วนะฮะทุกคนอีซี่นะครับทุกคนครับแม่อันนี้คือมาที่เท่พูดตรงมาที่เท่นะฮะมาให้แบบเหมือนว่ามันโกงเล่นๆนะครับมาที่เท่ต่อไปผมคิดว่าผมขอทองได้ไหมครับขอทองหน่อยได้ไหมครับทองบล็อกอะทองบล็อกสักกองนึงไปผมจะได้เอามาทำการแลกพิกลินหน่อยแลกให้มันดูแบบดูดีนะฮะโอ้พูดปุ๊บได้ปั๊บโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอหาพิกลินก่อนแล้วกันนะครับพิกลินตอนนี้ผมก็นี่ไงจะพิกลินแล้วนี่โอ้ทองไปเลยปะมาเลยเพื่อนรักเย้า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 โอเคฮะตอนนี้ทองเป็นล้านนะครับผมก็โยนทองพิกลินเล่นๆเลยนะฮะก็แบบโอ้โยนให้มันรวยครับน้องๆพอดีว่า
ผมว่ามีคำพูดแบบคำพูดพระเจ้าไงคือขออะไรก็ได้นะครับผมขี้เกียจรอ Ender Pearl ครับน้องๆพระเจ้าครับขอ Ender Pearl สัก32อันได้มั้ยครับเพื่อให้มันดูดีหูตามคำขอเลยครับผมขอปุ๊บได้ปั๊บนะครับน้องๆอ้าวมันเริ่มบินกลับมาดีกว่าครับจะบินกลับยังไงดีแหมเดี๋ยวต้องหาทางกลับสักครู่นะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เรากลับมาโลกปกติแล้วนะครับคือตอนนี้ของเราก็ทิ้งไปหลายอย่างอยู่นะครับก็เหลือแค่แม่บางอย่างนะครับผมเราตอนนี้นะครับเราบินไปตามหามังกรกันดีกว่าครับมังกรไปทางนี้นะฮะนี่เขาบอกให้เราไปมังกรหาทางนี้นะครับผมเดี๋ยวเราทำการค่อยๆบินไปเลยดีกว่านะครับบินไปเลยฮะอุ้ยตรงนี้มีหมู่บ้านด้วยจะได้เตรียมไปตบมังกรครับทุกคนง่ายๆฮะนี่ขอบินลงก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยผมไม่รู้ว่าเราจะเจอเตียงหรือเปล่าในหมู่บ้านนี้ขอดูก่อนที่จะเจอเตียงพอดีเลยพี่แกนอนอยู่ผมขอขโมยแล้วกันนะพี่นะเขาเรียกว่ารูทพี่รูทไม่หมู่บ้านนี้มันดูเล็กๆแล้วมีเตียงแค่เดียวเองเหมือนแบบหมู่บ้านปลอมยังไงก็ไม่รู้ใช่เป็นหมู่บ้านปลอมนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเราสามารถขอเตียงได้ปะผมลองขอเตียงแล้วกันผมขอเตียงสักกี่อันดี10อันแล้วกันครับผมขอลองสัก10อันแล้วกันผมไม่รู้ผมจะขอจากพระเจ้าได้มั้ยโอ้ขอผมได้ปั๊บผมพูดศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินเตียงโผล่แล้วครับทีครับเดี๋ยวเราทำการเตรียมไปจัดการมังกรดีกว่าฮะถ้าเกิดสมมติเราได้เตียงมันเยอะขนาดนี้นะครับผมจริงๆใช้ประมาณสัก 4-5 อันมังกรก็น่าจะสีมงเทงเลยนะครับน้องๆแต่ว่าขอสัก10อันเอาไว้แบบเผื่อไว้ก่อนดีกว่านะครับบินไปทางนี้นะฮะเราบินไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเราต้องบินจนกว่าเราจะเจอเจ้าตัวมังกรนะครับผมเดี๋ยวเราขอบินหาสักครู่นะครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับผมรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันอยู่ใกล้แค่นี้นะครับน่าอยู่ใกล้แล้วฮะผมว่าผมบินลงข้างล่างดีกว่าชึบโอเคฮะทางนี้ครับผมทางนี้ต่อฮะตอนนี้ผมเหลือ19ลูกนะครับ19ลูกก็คือแบบว่า19ลูกคือแบบอีซี่ครับง่ายๆดีโอเคครับลงแล้วตอนนี้ลงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างสักครู่นะครับนี่อุ้ยรู้สึกว่าเจอทางลงแล้วฮะขอลงแป๊บนะครับตอนนี้ลงมาถึงแล้วนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมต้องทำการขอของพระเจ้าหน่อยละครับเป็นพวกชุดเกราะอุปกรณ์เดเทอไรส์สักนิดนึงนะครับผมจะได้แบบว่ามีอะไรที่มันพอแบบประดับบารมีผมได้ตอนนี้ผมขอวิ่งหาก่อนพระเจ้าครับผมขอของเดเทอไรส์ฟูได้ไหมครับพระเจ้าเนี่ยระหว่างที่เราขอของไปนะครับเราก็ต้องทำการวิ่งหาเจ้าตัวสตรองโฮลด์ด้วยนะครับเพราะตอนนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสตรองโฮลด์ผมไปซีมังเทงที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะโอ้นี่ครับของเริ่มมาแล้วครับผมเคโคตร OP ครับน้องๆเช็ดเคมาครับ cover me with debris นะฮะเป็นไงโอ้โหคือในเฮอร์ไลฟ์ฟูครับทุกคนแค่ขอนะครับคำพูดอย่างเดียวเนี่ยเราก็ได้ของแล้วนะฮะทุกคนครับ easy จัด easy ชึบลงมาครับเจอสเกลตันครับไม่ต้องสนครับไม่ต้องสนโลกเพราะโลกก็ไม่สนเราเหมือนกันนะฮะนี่ฮะเรียบร้อยไปตอนนี้เราก็มาถึงโลกมังกรแล้วเอ้าโอเคฮะเราทำการบินเพื่อที่จะยิงธนูใส่พวกนี้ก่อนนะครับผมโอเคครับผมมีเจ้าสเปกเตอร์แอโร่40อันเลยนะฮะซึ่งถ้าถามว่ามันก็ไอ้ชิบหายกูเถอะกูเบื่อตายโอเคครับผมเบื่อตายครับทุกคนครับผมต้องขอของจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าดึงผมกลับไปที่พระเจ้าแค่คำพูดผมก็ดึงกลับมาได้แล้วทุกคนเอาล่ะแต่ผมไม่รู้ว่าของผมอยู่ไหนนะฮะตอนนี้ขอวิ่งหาของก่อนนะครับผมของหายเฉยครับเราเจอของแล้วนะฮะซึ่งของเราตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือน้อยนิดเดียวเองนะครับผมจากที่ดูนะครับโอ้ส่วนใหญ่น่าจะโดนระเบิดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเหลืออยู่แค่ไม่กี่อันเคพระเจ้าผมขอหน่อยธนูเตียงแล้วก็เป็นตัวนั้นใหม่หน่อยครับโอ้ผมโดนตัวอะไรตีก็ไม่รู้ทุกคนพระเจ้าผมขอไปถอดเอนชานหน่อยมีการผมว่าผมตายแน่เลยครับถ้าเกิดผมไม่รีบกินไปถอดเอนชานรอบนี้ผมขอบินก่อนขอไปถอดเอนชานกับผู้นะครับพระเจ้าไปถอดเอนชานน่าจะขอเยอะไปนะครับไปถอดธรรมดาก็ได้พระเจ้าโอเคโอ้ต้องขอห้ามเยอะไปด้วยนะครับสำหรับพระเจ้าองค์นี้พี่งกจังโอเคครับเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเราไปลองมังกรลงมาดีกว่าครับโอ้มังกรบินลงมาแล้วชิบหายแล้วโอเคเรียบร้อยฮะหนึ่งดอกโอ้ยโอ้กูตายอีกแล้วพระเจ้าดึงกูทีโอ้ผมฟาดขอบ่อยมากเลยกับมังกรโอ้ขอบคุณมากครับพระเจ้าโอเคครับตอนนี้ผมต้องขอเตียงพระเจ้าเพิ่มแล้วพระเจ้าผมขอเตียงเพิ่มหน่อยขอเตียงเพิ่มหน่อยกับเตียงกับออฟซิเดียนครับพระเจ้าผมต้องการออฟซิเดียนมากตอนนี้ผมต้องใช้วิธีการฆ่ามังกรภายในเวลาอันน้อยนี้แหละเตียงโคตรเยอะออฟซิเดียนครับพระเจ้าออฟซิเดียนเดี๋ยวทุกคนผมต้องโชว์ข้ามก่อนในเวลาน้อยนิดแหละอ่ะเรียบร้อยต่อไปก็รอมังกรบินลงมาแล้วเราก็บูมบูมบูมมันแค่นั้นแหละบินลงมาเลยหนุ่มตอนนี้ผมต้องวิ่งต้องนั่งงงรอนะฮะบรรยากาศเดี๋ยวเราวิ่งเล่นรอมังกรสักครู่นะครับทุกคนมังกรตอนนี้พี่แกจะบินลงมาแล้วนะครับถึงเวลาที่ผมต้องบูมบีชแล้วนะฮะรอบินลงมาถึงที่สุดๆก่อนนะครับผมตอนนี้ก็คือว่าผมต้องโลเคทหัวมังกรก่อนหัวมังกรอยู่แถวนี้พอดีผ่านละตายไฟเผาผมโอเคฮะเรียบร้อยมังกรตอนนี้บินหนีไปแล้วครับแต่ผมจะตายแล้วอีกแล้วตายแล้วทุกคนผมว่าผมตายบ่อยมากเลยช่วงนี้ครับรอมังกรพี่แกบินลงมานะครับตอนนี้พี่แกก็ปล่อยพิษงูไปก่อนนะครับรอพี่แกบินลงมานะฮะครับบินลงมาแล้วครับผมโอกาสนี้แหละฮะใช้โอกาสนี้แหละโอ้โหบุ๊ม
ว้าวเฮ้ยฮะในเมื่อพี่แกไม่อยู่ที่ดีๆก็อยู่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เกมจบแล้วครับผมมังกรหายละนี่กูฆ่ามังกรจริงปะเนี่ยโอ้แต่ว่ามังกรอย่างเดียวไม่น่าได้ครับพระเจ้าครับผมขอบล็อกเพชรถึง64บล็อกได้ไหมครับเอาไปสร้างบ้านนะครับแหมคือพอดีว่าในเมื่อเรามีคำพูดที่มันดูดีครับนี่ไงดูบล็อกเพชร64กองเลย64ก้อนเลยนะครับเอาไปสร้างบ้านนะครับผมขอสร้างบ้านแบบอนุสาวรีย์เนี่ยผมต้องสร้างเป็นบ้านนะบ้านที่มันดูแสนดีนะครับผมบ้านอบอุ่นของเรานะครับทำด้วยเพชรเป็นไงบ้างครับผมถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีพระเจ้านะครับผมหรือว่ามีแค่เราพูดนะครับของในเกมของเราก็จะได้คือแบบแค่เราพูดอ่ะแล้วก็ได้ของในเกมเลยนะครับจะเป็นยังไงบ้าง นะครับผมเหมือนโดนสปอยเนาะนะฮะก็เป็นไงบ้างคอมเมนต์ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้หูมีเนื้อไหลด้วยโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะครับเจอกันคลิปหน้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมอยากได้คอนเทนต์อะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะจ๊ะบายครับ